คุณอาหารมาแล้วนะอันนี้เป็นวาฟเฟิลแล้วก็อันนี้คือน่าจะโต๊ะของร้านโตอันนะอ่างศิลาคุณเมื่อกี้เราได้ออกไปแล้วเที่ยวนึงอันนี้เดี๋ยวสามีจะได้ชิมอาหารหน่อยอ่ะเชิญคุณลงทานได้เลยเมื่อกี้นี่สั่งกาแฟร้อนโบราณเอากาแฟอะไรมาให้ก็ไม่รู้อ่ะโอเคไม่เป็นไรได้กลายเป็นแก้วเล็กเนาะหนูบินตะโพนบินอยู่โอเคอันนี้เมื่อกี้นี่นะบินคุณเมื่อกี้เป็นเซลฟี่เนาะเซลฟี่มองไม่เห็นแต่ตอนนี้เห็นละนี่คือราคาคุณเห็นไหมก่อนนะไม่ค่อยชัดเอาอย่างนี้นิ่งๆราคาของวันนี้วันที่3นะคุณเรามาร้านโกอันนี่อ่างศิลานี่นะแล้วก็ใบหนึ่งคืออาหารอันนี้นี่คือไข่กระทะคุณที่เราพูดผิดไข่กระทะนี่คือเราเห็นร้านเขาโฆษณามานานแล้วแหละเราก็อยากเข้ามาเนาะเราก็ได้มีโอกาสเข้ามาแล้วก็เลยอยากถ่ายให้ดูว่าเราก็มาทานอาหารด้วยตอนนี้ให้คุณอารมณ์ก็ทานไปก่อนเราจะเป็นนักถ่ายไปก่อนนะคุณอันนี้คือวัฟเฟิลนะเดี๋ยวดูนะดูตามตั๋วแล้วกันเอาง่ายๆเพราะว่าบางทีเราก็ลืมได้วางไปครับเอาโจ๊กใหม่แล้วคุณวันนี้ทุกไหนทานไม่หมดหรอกแต่เราอยากสั่งไง นะมันมีโจ๊กไข่เครื่องนี้เนี่ยโจ๊กไข่50บาทนะตามใบเสร็จนะเอสเปรสโซ่อันเนี้ย50บาทแล้วก็วาฟเฟิลนั่น101กาแฟโบราณของสามีนะที่หนึ่งจะหมดแล้วแหละ30ติ่มซำเนี่ยกำลังจะมาเดี๋ยวตามมาค่ะคุณดูอีกทีจะได้ชัดๆไงเมื่อกี้นี้เราเข้าเซลฟี่แล้วมันไม่ชัดไงคุณโหแต่คนเยอะอ่ะแต่ดีฉันมากับ2คนนะสั่งเต็มเลยอ่ะเพราะอะไรอ่ะอยากรอนานอ่ะพอรอนานปั๊บก็เลยสั่งใหญ่เลยเพราะว่าคิดว่าหิวไงแต่ก็เกือบหิวนะอ่ะรอดูก่อนนะโจ๊กต้องกินร้อนๆนะคุณขอใส่เครื่องปรุงก่อนละกันนะเปิดให้หน่อยค่ะมีมือเดียวเปิดไม่ได้จะเล่นภาษาใบ้หน่อยฟ้องไปสองที่เขาพอดีเลยภาษาใบ้ไม่ได้เลยต้องใส่ไว้แล้วของจะได้เอาออกในคุณเอาออกไปนอกพื้นที ินี่เราอยากใช้ช้อนแบบนี้ไงเราก็เอาช้อนนี้มาด้วยแบ่งกันโหแต่ว่ามีนึ่งมีอะไรเถือมาด้วยอ่ะฉันไม่มีปัญญาหรอกคุณใจจริงอ่ะชอบติ่มซำนะแต่พอมาถึงแล้วเนี่ยทุกอย่างก็อยากได้หมดไงก็เลยสั่งเยอะแต่หมดหรือไม่หมดเดี๋ยวต้องดูเพราะว่าดื่มน้ำไปแล้วด้วยโอเคตอนนี้เปิดปากนะเน่ดูคนกินก่อนแล้วกันดูเขาเพราะว่าถ่ายดิฉันไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่เฟลเซลฟี่คุณตอนนี้ตั้งเพื่อถ่ายคนโดยเฉพาะเลย แต่ก็ไม่ได้ถ่ายคนอื่นนะ
อันนี้คือไข่กระทะคุณลมถ้าจะเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนมาได้นะขยับมาเลยได้เออนั่นหลักขยับมาแล้วถ้าอยากไม่อยากได้อันนี้ก็เอานี้ไปไว้ที่อื่นอันนั้นคือไข่กระทะใส่เครื่องไหมเออตอนทานอาหารดิฉันไม่สามารถถ่ายตัวเองได้นะเพราะดิฉันถ่ายคุณสามีแต่ตัวดิฉันเองต้องถือกล้องไว้แต่ว่าไม่ให้ไปได้ครับหนูวางที่แอนนได้ป่ะที่โต๊ะอ่ะที่เก้าอี้อ่ะเก้าอี้มีอีกป่ะเฮียไม่มีเหรอตัวเองเอาเก้าอี้ตัวอื่นมาก็ได้อ่ะมันไม่มีที่วางแล้วเดี๋ยวไม่มีหน้ามาอีกแล้วเนี่ยกำลังถ่ายรูปอยู่ถ่ายด้วยได้ไหมเนี่ยนี่คุณดูดิกี่ชั้นนั่นเนี่ยนี่ติ่มซำทั้งนั้นเลยอ่ะแล้วก็ข้างล่างอีกนะตอนนี้สามีกำลังจัดการอยู่ไม่รู้จะหมดหรือเปล่าปกติเนี่ยเห็นที่อื่นเขามีเก้าอี้แต่ว่าตรงนี้ดิฉันเอามาใส่กระเป๋าวางกระเป๋าแล้วไงมันก็เลยแน่นไปหมดเลยคุณลมเอานี่กระเถิบได้ไหมแล้วก็เอาเนี่ยไปเก็บตรงนู้นได้ไหมที่นู่นขอฝากตรงนี้หน่อยนะคุณดีต้องเต็มโอเคเยอะไปหมดเลยคนโต๊ะมันเล็กไงเพราะว่ามา2คนเขาก็ให้นั่งโต๊ะเล็กคุณดูนี่จะทานแล้วนะแต่ไม่ได้ถ่ายตัวเองหรอกนานๆจะได้มานั่งแบบนี้สักทีนึงเนาะก็ขอถ่ายให้มันชื่นใจหน่อยละกันกันแค่สองคนเนี่ยแหละคุณเท่าไรอ่ะไม่กล้าไปถ่ายคนอื่นเขาไงเดี๋ยวเขาจะว่าเอาระวังเขาหล่นแตกนะคุณลมเออนะเหยียบไปเลยแล้วก็ระวังไอ้ตรงนี้ด้วยเดี๋ยวหล่นแตกเพราะมองไม่เห็นดูนะคุณนะนี่คือวัฟเฟิลนะอาหารเช้าเห็นที่บ้านก็ทำอยู่แหละแต่ว่าที่นี่เขาปุ๊บตายแล้วคุณหัวขม่ำความกระเมนขอโทษค่ะนี่ทานในนี่ก่อนนะโจ๊กก่อนที่จะหายร้อน
นี่กุ้งนะคุณลมใส่น้ำจิ้มไหมใส่น้ำมีน้ำจิ้มป่ะคุณลมมีไอ้พวกนี้ไหมใส่ลงไปหน่อยอร่อยน้ำจิ้มอร่อยเดี๋ยวออกถ้าไม่เอาเทมาใส่เนี่ยโอ้พูดเสียงดังยังเลยคุณฉันลืมไปอร่อยไหมคะคุณขาอร่อยไหมไม่คุยด้วยพอเจอของอร่อยนี้ไม่คุยด้วยเลยนะคุณเพราะว่ามันเช้านี่หิวไงอันนี้มันก็ประมาณ10โมงแล้วเนาะออกหาอาหารแล้วก็มานั่งรอด้วยคนข้างนอกเยอะนะคุณดิฉันก็ยังอยากถ่ายอยู่นั่นแหละเพราะว่าไหนๆถ่ายแล้วไงแต่พยายามไม่ให้โดนคนนะคนก็ยังมาเรื่อยๆนะคนออกชุดหนึ่งก็จะเข้ามาชุดหนึ่งออกโต๊ะหนึ่งก็เข้ามาดิฉันเนี่ยมาตอนที่คนที่29แต่ว่าดิฉันเนี่ยเป็นคิวที่31ไงก็เลยได้มานั่งตอนเนี้ยเอาซะจนอาหารหายร้อนแล้วคุณแต่ก็อยากถ่ายไงไหนๆเข้ามาถ่ายแล้วเนาะก็ถ่ายให้มันเต็มสตรีมไปเลยอ่ะค่ะช่วงนี้ครับกลับมาได้เจอกันนะคะน้ำเมื่อกี้อร่อยไม่ใส่มาเอาน้ำใส่มาในนี้อร่อยคุณลมหมดแล้วเหรออันนี้คือเดี๋ยวก่อนนะคุณอันนี้คืออะไรนะปลาแซลมอนคนนี้ผู้ชายอ่ะหน้าเหมือนเคยเห็นเนาะไม่ใช่นักฟุตบอลอะไรหรอเฮียเป็นไปได้ไหมเหรอถ้าเหมือนเคยเห็นอ่ะคุณไม่ค่อยได้จับหน้าใครอ่ะก็ได้จับหน้าสามีคนเดียวกลัวเขาจะไม่ให้ถ่ายก็ถ่ายต้นหมากรากไม้ไปได้เนาะกลับมาทานเหมือนเดิมกุ้งคือเขาจะให้เราไปเลือกพวกติ่มตำอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เลือกเสร็จก็ไปวางไว้แล้วพวกเจ้าหน้าที่ก็จะมาเอาไปนึ่งพอนึ่งเสร็จก็จะถามตามโต๊ะแล้วก็มาให้ตามโต๊ะตอนนี้น่าจะได้ครบแล้วล่ะโอเคเดี๋ยวขอทานก่อนนะแค่นี้ก่อนนะเพื่อนๆเช้านี้เดี๋ยวจะเอาเข้าเฟซให้เพื่อนๆเห็นว่าเรามาทานติ่มซำของโกอันของโกอันอ่างศิลาคนเยอะเยอะจริงๆสมกับที่เขามีโปรโมชั่นเลยแหละโอเคแค่นี้ก่อนนะเพื่อนๆ นะ